ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวทีของคนสร้างแรงบันดาลใจที่พวกเขาจะนำความสามารถที่เกินร้อยมาแลกกับความฝันที่พวกเขานั้นมีในรายการซุปเปอร์ฮันเดรดอัจฉริยะเกินร้อยผมวิโรจน์พันนันประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเพชรบุรีครับทำอาชีพทำนาครับเวลาที่เราได้ข้าวมาครับบางอย่างปนเปื้อนมาด้วยเราจะแยกมันวิธีการทำไงครับก็เด็ดทีละเม็ดแยกไปอันไหนไม่ได้ก็ตรงนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมเมื่อกี้จะตั้งใจตอบดีๆนะผัดไปค่ะผัดไปครูเงาะตอบได้เรียนเชิญครูเงาะด้วยครับจะหมดแล้วครูนิดเดียวคุยนิดเดียวไปนี่ปลิวออกหมดเลยครับจะเหลือข้าวไว้กินไหมคะเนี่ย1 2จดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงรายการแนะนำคนคนหนึ่งซึ่งต้องใช้หนี้นอกระบบวันละ 6,000 บาทเฮ้ยบางครั้งก็นั่งร้องไห้อย่างนี้แหละแต่แม่ให้ลูกเห็นทั้งเหนื่อยทั้งท้อเรามีหลานมีเด็กจะต้องเรียนอีกถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วเด็กมันจะอยู่ตรงไงโอ้มีความฝันพิเศษให้พี่แมวก่อนจะหันไปพี่แมวต้องยิ้มก่อนขอความฝันพิเศษให้พี่แมวจาก King Power ครับโหสุดยอดหันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะชนของเราขึ้นชื่อเรื่องขาวมีเครือข่ายชาวนาฝ่า200คนสร้างรายได้ให้คนในชุมชนสวัสดีครับผมวิโรจน์พันนันประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเพชรบุรีครับวันทำอาชีพทำนาครับหน้าที่ประธานศูนย์ข้าวชุมชนก็คือแนะนำสมาชิกมาทำแปลงพันธุ์แล้วก็มาส่งที่ศูนย์ของเราครับปัจจุบันพี่ก็ทำนาอยู่ตัวเองวัน20ไร่ครับเป็นนาอินทรีย์แล้วก็ข้าวทั่วไปผมผลิตนาทั่วไปเมื่อก่อนมันได้น้อยครับไร่ไม่เกิน50ถังแต่หลังจากเรามาใช้ปุ๋ยทิพย์เนี่ยข้าวมันก็ดีขึ้นผลผลิตน้ำหนักข้าวก็ดีขึ้นคุณภาพเองก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราได้ผลผลิตข้าวมากขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นวันนี้ผมจะเอาความรู้ความสามารถที่มีไปท้าทายกรรมการในสตูดิโอครับมาสิมาสิมาเลยสวัสดีครับผมวิโรจน์พันนันอายุ19ปีมาจากเพชรบุรีครับโอ้โหหล่อมาเลยพี่วิโรจน์วันนี้มากับใครคะเนี่ยวันนี้มาจากแม่บ้านครับอ๋อมากับแม่บ้านแม่บ้านนี่ตำแหน่งเป็นอะไรฮะแม่บ้านเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยครับนี่เจ้าของหัวใจด้วยป่ะคะพี่วิโรจน์เมื่อกี้บอกอาชีพชัดเจนเลยเป็นเกษตรกรชาวนาใช่ไหมคะชาวนาครับโอเคทำมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะเกิดมาแล้วก็พอเดินได้แล้วได้ก็นั่งเกวียนไปกับพ่อสมัยก่อนเป็นเกวียนนะข้างหน้ามันจะเป็นหนังรองถ้าจำนั่นนะเราก็นั่งไปข้างหน้าแล้วพอเริ่มแข็งแรงโตขึ้นนะก็เราก็เดินไล่วัวนวดข้าวรอบไอ้ลานข้าวจำได้สมัยนั้นค่ะเคยทำอาชีพอื่นบ้างไหมคะสมัยก่อนที่บ้านมันทิ้งหน้าแรงไม่มีอะไรทำแล้วไปทำงานก่อสร้างนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าฉันจะเอาดีทางนี้แหละฉันจะทำอาชีพนี้ถ้าไปข้างนอกมันต้องเป็นลูกน้องเขาอ่ะมันไม่ใช่อาชีพตัวเองอ่ะเราก็คิดว่าเรากลับมาทำนาของเราดีกว่าเอาแล้วมาเป็นประธานศูนย์ข้าวได้ยังไงครับพี่ประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะทางศูนย์ข้าวชุมชนเขาก็ไปให้ความรู้แล้วเขาก็ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนที่บ้านที่แรกครั้งแรกก็เป็นรองประธานก่อนครับแล้วพอต่อมาก็ท่านประธานเขาก็ลาออกไปเล่นการเมืองสมาชิกเขาก็ตั้งผมเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนแล้วช่วงจังหวะประธานจังหวัดเขาว่างมันมีกลุ่มเกือบ40กลุ่ม
แล้วก็พอไปเลือกกันก็ไม่มีใครเสนอผมคนเดียวผมก็เลยเป็นประธานจังหวัดอาชีพชาวนาให้อะไรกับเราบ้างรู้สึกภูมิใจกับอาชีพนี้ยังไงบ้างคะคือเป็นอาชีพดั้งเดิมของเราแล้วก็ถ้าเราทำในครอบครัวครอบครัวจะอยู่ด้วยกันจะอบอุ่นนะครับเราสามารถทำข้าวปลอดภัยไว้ทานเองได้ด้วยเพราะเราทำจากมือและคนที่เขารู้ว่าเราทำข้าวปลอดภัยเขาก็มาอุดหนุนเราครับก็มันก็เพิ่มศักยภาพไปเรื่อยๆอุดหนุนเราจุดเด่นของชุมชนเราเนี่ยครับว่าข้าวปลอดภัยนี่มันคือยังไงคะถ้าเป็นภาษาราชการเขาบอกว่าจำว่า GAP คือปลอดภัยถ้าเราใช้เคมีก็ตามระบบที่เขาบอกมาครับได้รางวัลด้วยโอ้การันตีครับเอาล่ะวันนี้มาเนี่ยนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากได้ทุนไปพัฒนากลุ่มให้ดีๆยิ่งขึ้นไปเพราะผมเป็นประธานของจังหวัดด้วยแล้ววันนี้พาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวหน่อยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ตอนเจอผมบอกโอ้โหเกรงมากนี่ดีขึ้นยังดีขึ้นเลยครับดีขึ้นแกเจอผมตรงนี้แกบอกว่าผมขอพลังหน่อยกรรมการผมใจดีใจดีนะเจอพี่หอยอบอุ่นเลยครับโอ้ท่าทางแล้วอีก2ท่านเป็นไงฮะก็โอเคครับโอเคนะฮะกรรมการครับเวลาที่เราได้ข้าวมาครับแล้วบางอย่างปนเปื้อนมาด้วยผสมมาด้วยเราจะแยกมันเนี่ยวิธีการทำไงครับก็เด็ดทีละเม็ดแยกไปอันไหนไม่ได้ก็ตรงนี้อันนี้ได้ไหมเมื่อกี้จะตั้งใจตอบดีๆนะใช่เอานี่ห้าสี่สามสองคุณครับเราทำไงนะครับฝัดๆไปอะค่ะฝัดไปเลยว่าฝัดเวลาเราจะตอบอะไรดีๆเราเสียกำลังใจหมดแล้วโยงทั้งหมดเพื่อต้องการคำนี้ครับครับและนี่คือโจทย์ที่เราจะร่วมสนุกกับพี่วิโรจน์ครับทีมงานครับมาครับเด็ดนะเด็ดอันเนื่องมาจากครูเงาะตอบได้ค่ะเรียนเชิญครูเงาะด้วยครับอุ้ยอุ้ยนานๆเขาจะได้ออกทีวีโอ้โหมันเคยมีละครอะไรนะที่แบบนางเอกฝัดข้าวอ่ะนางเอกฝัดข้าวแล้วทำสิ่งนี้เพื่ออะไรพี่วิโรจน์อธิบายกูหน่อยคือสมัยก่อนเราไม่มีโรงสีไม่มีอะไรก็ทำเขาต้องตำข้าวแล้วก็ผู้หญิงก็จะฝัดข้าวเพื่อเกี่ยมไม่หุงมันก็มีเปลือกข้าวมีอะไรปะปนแยกต้องแยกก็ต้องแยกแล้วมาหุงข้าวผู้หญิงสมัยก่อนเหนื่อยนะรุ่นแม่เราเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ช่วยใช่มีแต่พกที่ว่าตำสาบสมัยเก่ากูลองฝัดหน่อยครับไม่มีความมั่นใจไม่ต้องกลัวใจนี่เริ่มก็คือเราต้องให้กลับหลังเนี่ยอ๋อให้กลับหลังตวัดให้เขากลับมากลับหลังเอาละทีมงานครับขอเติมความยากครับอะไรเอ่ยให้กัดจังหวะครับแล้วก็ฝัดข้าวจำนวนทั้งหมดนะครับให้ลงเข้ามาสู่ภาชนะนี้ครับโอกาสครั้งที่1ครับผมวิโรจน์พันนันประธานสวนข้าวชุมชนจังหวัดเพชรบุรีครับปัจจุบันพี่ก็ทำนาอยู่ตัวเองมันวัน20ไร่เป็นนาอินทรีย์แล้วก็ข้าวทั่วไปก็คือเราต้องให้กลับหลังเนี่ยอ๋อให้กลับหลังตวัดให้เขากลับมากลับหลังอ่าใช่ไหมถูกไหมเอาละทีมงานครับขอเติมความยากครับอะไรเอ่ยนี่คือโฟมนะครับโฟมสีครับสมมติว่านี่คือตัวที่มันเข้ามาผสมกันกูต้องแยกให้เหลือแต่ตัวข้าวสารครับก็จะนำข้าวไปหุงไม่งั้นเราก็ต้องกินในนี้ด้วยครับตอนนี้ครับมันมีไอ้สีม่วงๆเนี่ยครับนิดนึงอ่าก็ออกไปเลยครับฝัดครับเราฝัดครับได้เวลาที่กูจะได้เปิดตัวแล้วครับว่ากูมีทักษะที่ยอดเยี่ยมมากในด้านนี้ค่ะพร้อมนะครับค่ะพูดดูเกรงนะครับพูดดูเกรงแม่ดิฉันนี่ก็ลูกดิฉันลูกชาวนานะคะจะไม่เสียเกียรติภูมิลูกชาวนาไปครับครูดึงกับหลังมานะดึงกับหลังมาแล้วมันไม่ไปไหนเลยนี่นะคะอ๋อแรงเหวี่ยงจะทำให้ตัวที่ไม่ใช่เนี่ยออกไปใช่ไหมฮะเออตอนแล้วตัวที่ใช่จะยังอยู่ตอนนี้ส่วนที่ใช่ออกมาเยอะเลยนะมันไม่เป็นไรเลยข้าเลยก็เขาไปเยอะนะพวกเราดูพวกเราดูไปเยอะเลยขวัญกำลังใจแล้วกูต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าเออเออไปข้าวเข้าไปหมดเออนะคะจะหมดแล้วกูนิดเดียวกูนิดเดียวไปนี่ปลิวออกหมดเลยครับจะเหลือข้าวไว้กินไหมคะเนี่ยหนึ่งสองเดี๋ยวไม่มันไม่ออกค่ะเออพี่สุขาโทษนะฮะครับหยิบออกง่ายเลยพอแล้วพอแล้วนะพี่นะ
ขาเสียดายข้าวค่ะตอนนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะอุ้ยใช่ไหมคะครับนี่ครั้งแรกได้ขนาดนี้ครั้งแรกได้ขนาดนี้ยอดเยี่ยมแล้วครูยอดเยี่ยมพวกเราก็ขอบคุณคุณพ่อครับเดี๋ยวเราจะท้าพี่วิโรจน์ด้วยโจทย์ของรายการครับครับพี่แม่ครับมาเลยครับพี่วิโรจน์ครับต้องแยกเอาตัวสิ่งที่เราไม่ต้องการออกจากกระด้งคือไอ้โฟมสีม่วงเนี่ยครับให้เหลือแต่ข้าวภายในเวลา20วินาที20วิอ่ะนี่เองเหรอ20วิครับได้มั้ยคุณเหรอโอ้โหได้อ่ะลองดูสู้นะพี่ลองดูสู้นะพี่ครับสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อศูนย์ข้าวของเราครับเวลา20วินาทีนะครับพร้อมพี่วิโรจน์เชิญครับโอ้โหเร็วมากทำไมมันล่วงเยอะงั้นน่ะใช่สามสองหมดแล้วครับออกไปหมดเลยครับออกไปหมดเลยครับดูนะครับโอ้โหข้าวเต็มๆนะครับทำภารกิจนี้ผ่านครับนี่เร็วกว่าเวลาครับเร็วกว่าเวลาครับท่านอาจารย์ครับโจทย์ต่อไปต่อเนื่องจากสิ่งนี้เลยครับทีมงานครับมาเลยครับท่านอาจารย์ครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับน่าจะเดาไม่ยากเนาะเอาเข้าไปลงเนี่ยเหรอว่าไงครับฝัดข้าวไปในเนี่ยครับให้กัดจังหวะครับแล้วก็ฝัดข้าวจำนวนทั้งหมดนะครับให้ลงเข้ามาสู่ภาชนะนี้ครับรายการให้โอกาสพี่วิโรจน์3ครั้งครับครับถ้าหากว่าโยนแล้วข้าวกระเด็นออกมาไม่เกิน15เม็ดถือว่าผ่านเก็บตัวนะครับครับผมวิโรจน์ครับโอกาส3ครั้งครับถ้าพี่พร้อมแล้วเชิญได้ครับโอกาสครั้งที่1ครับเฮ้ยได้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 ไปถึง10นับเม็ดที่ออกมาก่อนนะครับไปถึง10อ่ะถ้าไม่เกิน15เม็ดถือว่าผ่านนะครับครับผมขอนับคร่าวๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เม็ดครับโอ้โหเจอมา3นิดเดียวน้อยมากเหลือโอกาสอีก2ครั้งนะครับข้าวกระเด็นออกมาไม่เกิน15เม็ดถือว่าผ่านโอกาสครั้งที่2นะครับเชิญครับได้ผมนับข้าวนะครับ5เม็ด6เม็ด1 2 3และฝั่งนี้ครับมีอีก1 2 3หมดเท่านี้แหละครับรุดออกมาแค่6เม็ดครับภารกิจนี้ผ่านครับโอ้โหนี่โลดสุดยอดยอดเยี่ยมพี่ยอดเยี่ยมครับทีมงานครับมาครับเก่งมากพี่เก่งมากโล่งเลยใช่ไหมคะโล่งเลยยากมากท่านกรรมการครับโจทย์ต่อไปเนี่ยเราลงพื้นที่จริงครับครับทีมงานครับขอภาพครับนี่ที่บ้านพี่วิโรจน์เนาะครับผมทีมงานนำเอาปุ๋ยทิพย์ไปวางครับตามจุดที่เรากำหนดแล้วก็มีอุปกรณ์เกมไปตั้งไว้ครับครับตรงปลายทางนะครับมีเข็มรอยอยู่ครับลูกโป่งเหล่านี้คืออุปสรรคนะครับลูกโป่งสีอื่นห้ามแตกครับสีที่แตกได้คือสีส้มเท่านั้นครับ มีจุดในการตักปุ๋ยทิพย์อยู่2จุดครับและลูกโป่งเป้าหมายมี3ลูกครับคือมีภาชนะรออยู่พี่วิโรจน์นะครับต้องตักปุ๋ยทิพย์ครับแล้วก็ไปใส่ในภาชนะครับเมื่อเขามีน้ำหนักครับเขาก็จะยกตัวขึ้นเข็มแทงลูกโป่งแตกเวลา45วินาทีครับน
นี่คือจุดในการตักปุ๋ยทิพย์นะครับวิโรจน์กำลังทำความเข้าใจครับแล้วก็ไปพบกับรถไถคู่ใจคือจะต้องควบคุมรถไถครับเดินไปเรื่อยๆครับตักปุ๋ยทิพย์ครับเวลา45วินาทีครับไถแล้วครับเวลาเดินแล้วครับเริ่มจากการตักปุ๋ยทิพย์ครับเอาปุ๋ยทิพย์มาใส่ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ครับลูกกงแตกหนึ่งครับแล้วก็ตักปุ๋ยทิพย์อีกครั้งครับโอ้โหเกือบเลยอ่ะเทปุ๋ยทิพย์ครับพี่แตกก่อนครับว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เวลาเหลือ15วินะครับตักปุ๋ยทิพย์ครับเออทันหรอแล้วก็เวลาเหลือเยอะครับพี่ลูกโป่งเหลือจุดเดียวครับเวลาเหลือ3วินาทีครับพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะ2โอ้โหโอ้ยโอ้ยตัดใจโอ้โหตัดใจตัดใจโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพี่วิโรจน์สุดยอดครับขอบคุณครับพี่ครับโจทย์มันยากมากก็คิดอยู่แต่ว่าพอผ่านรอบแรกเราก็รู้จังหวะแล้วมันไม่มีอะไรยากเกินความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะมุ่งมั่นเหมือนเวลาที่เราอยากจะเพาะปลูกให้มันได้ดีถ้าเรามีความเข้าใจเรามีวิชาเรามีอุปกรณ์ที่ดีเรามีปุ๋ยที่ดี คุณว่าชีวิตก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นได้ทุกอย่างดีขึ้นได้เริ่มจากความตั้งใจแบบที่พี่ทำวันนี้ครับครับสุดยอดครับพี่วิโรจน์ครับขอบคุณครับสุดยอดครับท่านครับตามเวทีนะครับท่านการครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นทักษะความสามารถของพี่วิโรจน์จากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนท่านกรรมการรู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณพี่วิโรจน์แล้วก็ทางชุมชนด้วยฮะที่มาเผยแพร่นะฮะเรื่องราวต่างๆที่ผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ําไปถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ตัวพี่วิโรจน์เองต้องยอมแล้วแหละว่าพี่มีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทําบททดสอบทุกด่านนะอย่างเต็มที่จริงๆต้องชื่นชมแล้วต้องคารวะจริงๆครับเก่งมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมให้กำลังใจพี่แล้วกันนะครับเพราะว่าข้าวนี่เป็นอาหารหลักของพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับพี่โรจน์ครับผมบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนของพี่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนของพี่ให้พี่ปุ๋ยทิพย์ทราบเขาชื่นชมในความสามัคคีของชุมชนนะครับและชื่นชมในความตั้งใจจริงที่ชุมชนต้องการพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทยนะครับปุ๋ยทิพย์ยินดีมากครับแล้วขอมอบงบประมาณให้พี่นำไปพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนะครับ30,000 บาทจากปุ๋ยทิพย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากและมีอีกหนึ่งสิ่งครับผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆกับชุมชนของพี่วิโรจน์ครับรบกวนหันไปมองด้านนั้นครับมองที่จอเลยพี่เดินหน้า49ครับแล้วก็พี่วิโรจน์ปิดตาไว้ก่อนนะครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้พี่วิโรจน์จากพี่ปุ๋ยทิพย์ครับพี่วิโรจน์ครับเอามือลงได้แล้วครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับรู้จักใช่ไหมครับขอบครับขอบคุณครับนี่คือปุ๋ยทิพย์ครับปุ๋ยทิพย์นะครับนี่มีประโยชน์มากกับชุมชนของพี่วิโรจน์นะครับเรามีปุ๋ยทิพย์สูตร1688เพื่อข้าวแตกกอดีครับและสูตร214-21เพื่อข้าวน้ำหนักดีนะครับขอมอบให้พี่วิโรจน์นำไปส่งต่อให้กับชุมชนนะครับเพื่อทำนายมีผลผลิตที่ดีนะครับจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมมูลค่าความฝันวันนี้มอบให้พี่วิโรจน์จากปุ๋ยทิพย์40,000 บาทจากปุ๋ยทิพย์ครับครับคุณครับผมในนามของคนไทยที่กินข้าวนะครับต้องขอบคุณพี่วิโรจน์ขอบคุณทุกชุมชนนะครับที่ร่วมกันพัฒนาข้าวเพื่อให้ข้าวไทยยังคงอยู่และสามารถที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราชาวไทยภูมิใจได้ว่าข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือข้าวของคนไทยหวังว่าความฝันทั้งหมดนี้นะครับจะทำให้พี่วิโรจน์และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วขอบคุณมากที่มารายการในวันนี้นะครับคุณครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราในวันนี้นะครับพี่วิโรจน์ครับขอบคุณมากครับป้าแมวครับทำอาชีพขายปลามา28ปีครับแต่ป้าแมวเนี่ยต้องดูแลคน7คนครับและต้องใช้หนี้นอกระบบวันละ6,000 บาทเฮ้ย
วันไหนไม่มีจ่ายก็ความรู้สึกก็คือวันนี้จะเอาที่ไหนจ่ายเขาเขาก็จะมาด่าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับมีข่าวดีประจำปีจากมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาสำหรับน้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการเรียนต่อชั้นม.1 ม.4 หรือปวช.1 ซึ่งมีมาต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะครับโดยน้องๆที่สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับท่านผู้การครับมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาถึงรายการแนะนำผู้ร่วมรายการแต่ว่าไม่ได้แนะนำตัวเองนะครับเป็นคุณป้าข้างบ้านแนะนำคนคนหนึ่งซึ่งบอกว่าอยากให้รายการพิจารณาเพราะว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าเห็นใจมากก็คือจดหมายฉบับนี้ครับนี่คือจดหมายที่ส่งมาถึงรายการนะครับส่งถึงพี่ซุปนะครับแล้วก็บอกเล่าว่ามีป้าแมวครับที่ทำอาชีพขายปลามา28ปีครับแต่ป้าแมวเนี่ยต้องดูแลคนในครอบครัวครับแกเป็นเสาหลักดูแลคน7คนครับความยากในชีวิตของแกก็คือว่าแกเป็นหนี้นอกระบบครับและต้องใช้หนี้นอกระบบวันละ 6,000 บาทเฮ้ยวันละ 6,000 บาทครับวันละเหรอวันละ 6,000 บาทครับว้ายคุณป้าฝากปรึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถช่วยเหลือป้าแมวได้ท่านผู้การครับทีมงานทำข้อมูลแล้วพบว่าป้าแมวเนี่ยเขาประกอบสัมมาอาชีพเขาสู้สุดชีวิตแล้วชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยจะดำเนินแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับเขาต้องการเหตุการณ์บางอย่างเพื่อมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นลองไปทำความรู้จักกับป้าแมวกันนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อป้าแมวอายุ54ปีอาชีพขายปลาเค็มปลาสดโอ้โหขายที่ตลาดนัดชุมภูพงตั้งแต่เที่ยงถึงทุ่มครึ่งปลานิลผีเสื้อโลละ120ปลานิลดึงหางโลละ140ปลานิลไร้ก้างโลละ150รสชาติไม่เหมือนกับร้านอื่นก็เค็มหน่อยๆอร่อยลูกค้าจะติดตรงนี้โอ้โหขายยังไงวะแล้ววันละ 6,000 ต้องได้วันเท่าไหร่ในครอบครัวอยู่ทั้งหมด7คนหลาน5ลูก1เงินหามาได้ทั้งหมดได้มาก็เอาไปใช้หนี้เขาใช้หนี้เขาก็ไม่พอป้าแมวเป็นหนี้นอกระบบหลายเจ้าทั้งหมดมี 55,000 ก็ต้องไปจ่ายเขาวันละ 5-6,000 ทุกวันมันก็ไม่พอเงินต้น 55,000 เนี่ยนะจ่ายวันละ 6,000 รายจ่ายกับรายรับมันไม่เท่ากันวันไหนไม่มีจ่ายก็ความรู้สึกก็คือวันนี้จะเอาที่ไหนจ่ายเขาเขาก็จะมาด่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมาด่าเขาก็จะมาโว้ว่าอย่างเงี้ยว่าวันนี้ทำไมไม่มีจ่ายป้าแมวก็บอกวันนี้ไม่มีเป็นพึ่งนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไงแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวป้าแมวเอาที่ไหนจ่ายก็บอกหามาให้ได้วันนี้ต้องจ่ายโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยมันกลางก็นั่งร้องไห้อย่างนี้แหละแต่ไม่ให้ลูกเห็นก็ท้อนะทุกวันนี้ก็ท้อบอกตรงๆวันนี้ก็ท้อ
ทุกวันนี้ก็จะไม่มีบางวันก็มีแต่ข้าวไม่มีกับจะเอาปลามาทอดอย่างเงี้ยมียังไงก็กินอย่างนั้นแบบนี้ก็ข้าวกับน้ำพริกมั่งบางทีก็กินมาม่ามั่งถ้ามีมาม่าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ห่วงเด็กๆขนาดนั้นแหละบอกตรงๆเลยนะถ้าเราไม่อยู่จะเด็กมันจะอยู่ได้ยังไงสู้เพื่อลูกกันแหละลูกๆหลานๆนั่นแหละจะได้มีกินมีอยู่กับเขาไม่ต้องไปลำบากมากเหนื่อยสู้ทุกวันเนี่ยบางครั้งก็ทำไม่ไหวนะแต่ก็ต้องทำชื่อสมคิดนะคะนามสกุลชัยสิงห์ค่ะชื่อเล่นชื่อแมวค่ะพี่แมวจ๋าเมื่อกี้ดูในวีทีอาร์นี่พี่แมวสู้สุดยอดเลยหัวถามหน่อยได้ไหมคะว่าเงินที่เราไปยืมเข้ามาเนี่ย 55,000 ถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นเอามาทำอะไรคะ 55,000 เนี่ยเริ่มแรกเลยก็เอามาซื้ออุปกรณ์ที่จะทำขายของนะคะกู้เขามา 30,000 แล้วอีก 25,000ก็คือว่าหมุนไม่ทันเอานู้นมาโปะทางนี้เอานี้มาโปะทางนู้นแบบนี้ก็คือรวมๆแล้ว 55,000 ใช่ค่ะพี่แมวเคยส่งต่อเนื่องเนี่ยที่ติดๆกันเลยในกี่วันคะ4วันพอไม่พอก็เลยต้องไปกู้มาแล้วก็เอามาโปะมาหมุนอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างส่งไปหมดแล้ว4วันเนี้ยเราก็ไม่มีทุนซื้อของก็ไปเอาตรงนู้นกู้มาใหม่เอามาโปะอันนี้อีกโอ้โหแล้วส่งไปเนี่ยมันเข้าเงินต้นบ้างมั้ยคะก็ไม่มีต้นเลยเขาบอกมีแต่ดอกมีแต่ดอกหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะตลอด10ปีใช่ค่ะส่งดอกดอกดอกไปเรื่อยๆโอ้โอเคไม่ใช่มีแหล่งเดียวด้วยเพราะเราทบไปทบมาทบไปทบมาค่ะกี่ที่อะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าทบใหม่เก่าก็มากกว่า5ที่อะพี่5ที่เมื่อไหร่เราจะเข้าต้นสักทีอะคะสมมุติวันนี้เราเอาไปคือเราต้องเอาไปก้อนเดียวเลยไหมแล้วโปะทีเดียวนี่คือเข้าต้นเลยถูกไหมฮะถ้าโปะทีเดียวก็เข้าต้นเลยค่ะอ๋อต้องมีโปะทีเดียวแต่เป็นโอกาสยากอะครูสำหรับคนที่ทำงานเช้าหาเช้ากินข้ามนะใช่โอเคแล้วเห็นบอกว่าพี่แมวมีลูกด้วยใช่ค่ะแล้วลูกทำอะไรคะลูกสาวอยู่ด้วยช่วยกันอ๋อช่วยกันใช่ไหมคะค่ะอย่างขายปลานี่ได้วันประมาณเท่าไหร่คะวันหนึ่งทีก็ไม่ถึง 1,000 บางวันก็400 300ก็มากสุดก็ได้500ขึ้นหรือ900แค่นั้นเองสูงสุดแต่ต้องจ่ายวันละ 6,000 ยังไม่ถึงครึ่งที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันเลยเคยแบบลำบากสุดๆขนาดไหนฮะมันเหนื่อยอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งท้อทุกอย่างที่ทำไปก็บอกว่าเราทำไปทำอะไรเนี่ยเจอกี่ทีก็บอกว่าเออเรามีหลานมีเด็กจะต้องเรียนอีกถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วเด็กมันจะอยู่ตรงไงไม่มีที่อยู่ในเจ้าบ้านอีกแล้วเด็กบางทีก็ถามว่าแม่ถ้าเราไม่มีบ้านอยู่จะไปอยู่ที่ไหนก็บอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะเช่าเขาอยู่ก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกเดี๋ยวเขาก็ไล่อย่างเงี้ยก็เคยบอกเขาอยู่โอเคค่ะอืมแล้วได้คิดวางแผนอะไรไว้ในอนาคตบ้างไหมคะก็วางแผนไว้ว่าขอให้หลานน่ะได้เรียนหนังสืออีก2คนตอนนี้ค่าเทอมก็ยังไม่ได้จ่ายบอกมาอยู่โทรมาบอกว่าแม่ค่าเทอมยังไม่จ่ายเลยเอ็นอูไม่ได้สอบบอกว่าต้องรอบอกครูก่อนนะให้รอเดี๋ยวหามาให้บอกนี่ผมขออนุญาตถามคนที่เขียนจดหมายมาให้คุณซุปอะ
คนคนนั้นพี่รู้จักไหมเขาเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ประมาณสักจะได้ปีแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ดูเด็กให้ด้วยดูบ้านให้ด้วยเฝ้าบ้านให้ด้วยเฮ้ยเขาน่ารักจังเลยหนูรักเขาเหมือนแม่เลยบอกแม่คนที่สองหนูแล้วเขาเมตตาพี่มากเลยเนาะเขาช่วยหนูทุกอย่างอ่ะข้าวไม่มีเขาก็ให้นะทุกนิดข้าวหนูไม่มีกินเขาก็เอาตักไปให้บางทีไม่มีตังค์ให้โรงเรียนเขาก็ให้นะให้ยืมให้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เป็นญาติกันเลยไม่ได้เป็นญาติเลยเพราะอะไรฮะเขาถึงดูแลพี่ขนาดนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกสงสารโอ้โหมาโชคดีแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากได้ตังค์ไปใช้หนี้อะค่ะก็แน่นอนเนาะเอาให้สุดเอามางั้นวันนี้เต็มที่นะคะค่ะต้องอร่อยนะค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่นาสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจที่เราได้เจอกันนะค่ะวันนี้จะมีโจทย์มาร่วมสนุกท้าทายพี่แมวนะครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับอาชีพพี่แมวมีกังวลไหมหรือว่าสบายสบายก็นิดหน่อยเดี๋ยวลองฟังโจทย์ดูเชื่อว่าไม่ยากเกินไปทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเดี๋ยวพี่แมวใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนคุณสุมะครับผมพวกเรา3คนลุ้นอยู่ว่ามันจะต้องมีการแบบว่าเป็นเกมนึงที่เอาปลาขึ้นมาทอดสดๆบนเวทีแล้วรับประทานดูว่าอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอธิบายอย่างงี้ฮะว่าโจทย์เนี้ยเราท้าพี่แมวแต่ผู้ที่ตอบถูกเนี่ยกรรมการ2ท่านจะได้กินปลาทอดซึ่งเราเตรียมครัวไว้ข้างๆสตูไม่ใช่ปลาทอดธรรมดาครับนี่คือปลาจากวรรณคดีปลานิลมังกรอันนี้เฉยๆโอ้ยแม่น้ำการครับครับคิดว่าขอดเกล็ดปลานิล3ตัวใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มครับไปแล้วครับทำละเอียดค่ะงานเรางานปลานิลพอแล้วมั้งพอแล้วนั่นแหละค่ะไปค่ะไปยาวไปยาวไปโอเควางมือวางมืออย่างขายปลานี่ได้วันประมาณเท่าไหร่คะวันนึงทีก็ไม่ถึง 1,000 บางวันก็400 300มากสุดก็900แค่นั้นเองแต่ต้องจ่ายวันละ 6,000 ยังไม่ถึงครึ่งที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันเลยโจทย์เนี่ยเราท้าพี่แมวแต่ผู้ที่ตอบถูกเนี่ยกรรมการ2ท่านจะได้กินปลาทอดซึ่งเราเตรียมครัวไว้ข้างๆสตูไม่ใช่ปลาทอดธรรมดาครับนี่คือปลาจากวรรณคดีปลานิลมังกรอันนี้เฉยๆโอ้ยแม่มีแม่ครัวเตรียมอยู่จะทำปลานิลทอดยำแบบรสแซ่บที่แบบไร้ก้างใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นปลานิลไร้ก้างแต่โจทย์เนี้ยจะแค่ขอดเกล็ดปลาขอสาธิตหนึ่งตัวครับกรรมการจับตาดูนะครับมีนาฬิกาจับไปด้วยกันนะครับเกล็ดแห้งเลยจะขอดเกล็ดแห้งแกบอกเกล็ดแห้งรอนานโอ้นี่แสดงว่ามันยากกว่าที่เคยทำใช่ไหมครับเกล็ดมันแห้งเกล็ดแห้งมันจะขอดยากถ้าเกล็ดสดเนี่ยจะขอดแค่เนี้ยใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยครับ1ตัวต้องการครับสิ่งที่เราท้าทายคือเราจะท้าพี่แมวเนี่ยขอดเกล็ดปลานิล3ตัว3ตัวเนี่ยครับคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผู้ที่ตอบใกล้เคียง2ท่านได้ชิมกี่ตัวนะฮะ3ตัวครับขอบคุณค่ะใช้กี่วิใช่มั้ยครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับต้องการครับครับคิดว่าขอดเกล็ดปลานิล3ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ตอบพร้อมกันนะครับครับตอบครับ2คนที่ใกล้เคียงจะได้รับประทานครับแน่ๆตอนนี้ครับมีคนที่ได้เปรียบคือพี่หอยครับพี่หอยตอบ28วิอยู่ตรงกลางถ้าใกล้ๆ20ครับก็คือพี่หอยกับโตถ้าใกล้ๆ37ก็คือพี่หอยกับครูไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำค่ะนี่พี่แมวเตรียมตัวนะครับนะพร้อมเริ่มครับไปแล้วครับตัวแรกกี่วิครับ7วิครับ7ตัวแรกเยี่ยมฮะ8วิทำละเอียดค่ะงานเรางานปานี้พอแล้วมั้งพอแล้วนั่นแหละค่ะพอแล้วมั้ง13วิครับเรียบร้อยเห็นไหมคะเขาบอกว่ามันแห้งมันแห้งเธอต้องฟังเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าของเขามันแห้งพอแล้วมั้งตัวที่3 28พอดี
ไปค่ะไปยาวไปยาวไปโอเคแจมยาวๆเลยหยุดครับ32วินาทีครับพี่แมวก็ปกติเราทำเร็วหรือช้ากว่านี้ถ้าเกล็ดมันไม่แห้งจะเร็วกว่านี้นิดนึงนี่คือเกล็ดแห้งครับเวลาแฉบนึงเวลาขอดมันมันไม่ออกง่ายครับมันออกไม่ง่ายเลยคนที่ตอบใกล้เคียงมี2ท่านครับก็คือครูเงาะและพี่หอยครับเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทีมงานครับเสิร์ฟยำปลานิลแดดเดียวครับปลานิลแดดเดียวโอ้กลิ่นของพี่แมวรสชาติเป็นอย่างไรกลิ่นเครื่องเคียงเด็ดมากต้องถามก่อนว่าผู้ชนะอยากให้เพื่อนชิมไหมครับอยากให้เพื่อนชิมอยากให้เพื่อนชิมเพื่อนอยากชิมไหมครับผมกับครูง้อเราพันธมิตรกันอยู่พันธมิตรกันส่วนผมไม่เกี่ยวนะพี่หอยครับอยากให้เพื่อนชิมไหมไม่น่าจะเกี่ยวฮะไม่น่าเกี่ยวนะผมก็กินคนเดียวนี่โอ้กลิ่นนะกลิ่นดีมากถ้ากินกับข้าวต้มกุ้ยนะโอ้แบบนั้นเลยใช่ไหมนี่คือเนื้อแดดเดียวครับเป็นเนื้อปลานิลแดดเดียวพี่หอยครับมันเป็นยังไงครับจุดเด่นของเนื้อปลานิลแดดเดียวมันสู้ลิ้นสู้ฟันเนื้อมันเด้งแล้วมันไม่มีก้างหวานอันนี้สำคัญคือเคี้ยวไปได้โดยไม่ต้องเกรงไม่กลัวอะไรเลยคนละเท็กเจอร์กับปลาสลิดผมว่าเนื้ออันนี้นิ่มปลาสลิดจะกรอบกว่านี้มันเสน่ห์คนละแบบมันใกล้เคียงกับปลากระพงทอดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวนี่ถ้าออกรายการแล้วเกิดมีคนอยู่ที่อื่นอยากจะซื้อของเราเนี่ยเราส่งของขายข้ามจังหวัดเป็นไหมอ่ะหนูไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่เป็นหนังสือเดี๋ยวต้องลองดูนะลูกอายุเท่าไหร่ลูกพี่แมวอายุเท่าไหร่39แล้วค่ะอุ้ยเขาน่าจะทำได้39เดี๋ยวที่ทีมงานลงคุยดูว่าจะต้องศึกษาการส่งพัสดุก็คือว่าถ้าใครอยากชิมก็จะต้องบวกค่าพัสดุหน่อยมาดิบกินโจทย์แรกของเราปลานิลแดดเดียวยำทอดกรอบอร่อยนะครับยอดค่ะยอดครับทีมงานครับภารกิจต่อไปมาเลยครับท่านผู้การครับโจทย์ต่อไปนี่คือท้าพี่แมวทำปลานิลไร้ก้างพี่แมวครับช่วยสาธิตหน่อยครับว่าปกติทำอย่างไรโอ้นี่คือเลาะเนื้ออันนี้จะทำอย่างนี้นะคะสิ่งที่ทำอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้แร่ค่ะแร่นะแร่แร่เอาส่วนเนื้อออกมานะครับใช่ค่ะแล้วก็ขูดช่วงท้องให้หมดอย่างนี้แล้วก็ปาดตรงนี้ค่ะอ๋อตรงนี้มีก้างอยู่นะครับใช่ค่ะปาดนี้ออกเลยค่ะนี่ก้างออกแล้วฝั่งหนึ่งครับก็แค่นี้ค่ะโอ้แค่นี้เลยครับพอแร่เสร็จแล้วขั้นตอนการทำอย่างไรครับก็ไปล้างน้ำครับไปล้างน้ำเสร็จแล้วค่อยมาใส่เกลือครับตากแดดนานไหมถ้าเราตาก2โมงก็ไปเก็บประมาณ4โมงดูว่ามันแห้งไหมแดดเดียวใช่ค่ะอย่าให้แห้งมากแล้วก็ไม่ให้เปียกมากครับแสดงว่าไอ้ที่เราขายแบบชั่งครึ่งกิโลเนี่ยน้ำออกไปเยอะแล้วเหมือนกันมันจะเป็นเนื้อเลยเนื้อล้วนๆเลยค่ะโหนี่คือปลาไร้ก้างแดดเดียวนะครับไอ้ปลาแดดเดียว1กิโลเนี่ยต้องใช้ปลาสดกี่กิโลครับ3โลขึ้นใช้ปลาสด3โลครึ่งใช่ค่ะไซเนี่ยโอ้โห3โลครึ่งนี่ประมาณกี่บาทครับโลละ26บาทเดี๋ยวพี่แมว78ก็ประมาณ80 90 90บาทแล้วขายโลละเท่าไหร่150 150โอเคนี่ยังไม่รวมค่าแรงไม่รวมพวกกระบวนการทำใช่ค่ะเพราะต้องจ้างทำอีกมันก็คือกำไรต่อถุงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่แมวครับเมื่อสักครู่ที่พี่แมวสาธิตเนี่ยใช้เวลาไป25วินาทีทีมงานขอท้าให้เร็วขึ้นแต่ขอให้ทำแบบปลอดภัยนะครับ20วิไหวไหมสู้ค่ะสู้นะค่ะพี่แมวครับทำภารกิจที่ความปลอดภัยนะครับหยิบปลาขึ้นมาเลยครับเป้าหมายคือเวลาต่ำกว่า20วินาทีนะครับพร้อมเริ่มครับคล่องมากครับตอนนี้ได้ก้างข้างแล้วครับแล้วก็เร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วครับโอเคโอเควางเลยหยุดครับเวลา 19.48 วินาทีนะครับผมขอให้กรรมการตรวจสอบนิดนึงว่าตรงนี้สมบูรณ์หรือยังนะครับกรรมการพร้อมนะครับกรรมการตรวจสอบเลยครับเราไม่รู้ตัวว่าเป็นกรรมการนะฮะมีก้างไหมครับพี่แมวไม่มีค่ะไม่มีก้างนะค่ะเวลาที่ได้คือ 19.48 วินาทีภารกิจนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะ
เร็วได้อีกไหมจะพยายามช้าเร็วกว่า 19.48 ถ้าพี่แมวทำได้ทางผู้ใหญ่ King Power มีของแถมมอบให้พี่แมวด้วยทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับพร้อมเริ่มครับจัดไปนิดนึงรอไปดี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 เร็ว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 เอาเลย12แล้วนะ13เสร็จแล้ว4 16 17 18เวลาหยุดที่ 18.56 วินาทีครับขอบคุณค่ะท่านผู้การครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตของพี่แมวได้เห็นชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตตั้งใจทำงานวิริยะอุตสาหะทุกอย่างครับแต่ว่าภาระก็คือการต้องผ่อนหนี้นอกระบบวันละ 5-6,000 บาทเนี่ยมันเป็นไปได้ยากที่ชีวิตจะราบรื่นนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าข้อสรุปคืออะไรนะครับพี่แมวต้องการความอัศจรรย์บางอย่างในชีวิตต้องการพลังบางอย่างมาทำให้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยุติลงและนี่คือเหตุผลที่พี่แมวมาซูเปอร์เรดครับทั้ง3ท่านได้รู้จักกับพี่แมวรู้สึกยังไงบ้างครับคือครูอยากให้กำลังใจพี่แมวนะเพราะว่าพี่แมวทำเต็มที่จริงๆอ่ะในฐานะแม่คนนึงในฐานะยายคนนึงที่จะทำให้ลูกหลานตัวเองได้เนาะเพราะครูง้อเห็นแล้วมันเหนื่อยแทนนะหามาทุกวันแล้วก็หาไปให้คนอื่นเขาน่ะเพราะบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าเราไปกู้มาแล้วมันต้องเท่าไหร่พอความไม่รู้เนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้มีผลแบบนี้มาฉะนั้นหลานน้อยของเราไปเรียนหนังสือมาให้เขาลองดูนะช่วยทั้งในเรื่องของคำนวณต้นทุนของเรานะคะคำนวณดอกเบี้ยแล้วก็รวมไปถึงการทำโอกาสให้มันมากกว่าจุดที่เรามีอยู่อาจจะขายออนไลน์เด็กๆทำเก่งนะให้เขาขายใน TikTok ขายในออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะมีโอกาสที่เราจะดีขึ้นนะคะอยากให้พี่แมวมีกำลังใจเยอะๆแล้วก็สู้ต่อนะคะสู้ด้วยความสุขสู้ด้วยหัวใจที่มันเบิกบานเนาะยิ้มได้นะสู้ไปยิ้มไปของเราเนี่ยแหละมันจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่แมวและครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลดสัมภาระอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่จำเป็นออกจากบ่าพี่แมวนะคะพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณค่ะพี่แมวครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่แมวว่าพี่แมวเป็นคนที่ตั้งใจทำงานประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็หนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้นำไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายผู้ใหญ่ King Lover ให้รายการไปทำข้อมูลว่าไอ้มูลหนี้ต่างๆเนี่ยมันมีกี่เจ้าเราก็พบว่ามูลหนี้มีทั้งหมด5เจ้าผู้ใหญ่ King Power บอกว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่คลี่คลายเนี่ยชีวิตพี่แมวไปต่อไม่ได้ผู้ใหญ่ King Power ปลดหนี้ให้พี่แมว 55,000 บาทครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แมวผมเข้าใจว่ามันทุกข์มาโดยตลอดมันทุกข์มาหลายปีเราเป็นหนี้มา10ปีนะพี่แมวนะต่อไปนี้ครับไอ้ความทุกข์ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีหนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะประสานไปที่เจ้าหนี้ทั้ง5ท่านเพื่อติดต่อเคลียร์หนี้ให้กับพี่แมวยอด 55,000 บาทนี้นะครับจากนี้ไปพี่แมวไม่มีหนี้แล้วครับพอเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีหนี้แล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับดีใจค่ะอยากบอกกับใครที่สุดตอนนี้ครับถึงการที่เราไม่เป็นหนี้ทุกขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่พิมพาวเวอร์ค่ะที่ช่วยหนูทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับและทางผู้ใหญ่ King Power มีความฝันพิเศษให้พี่แมวพี่แมวครับก่อนจะหันไปพี่แมวต้องยิ้มก่อนพี่แมวยิ้มหวานที่สุดประมาณนี้ครับประมาณนี้หันไปมองตรงนั้นครับหันไปมองตรงนั้นเดินหน้า49ครับพี่แมวแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนนะครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษให้พี่แมวจาก King Power ครับทำขายเหรอทำขายเหรอโอ้ทำแบรนด์ให้เลยเหรอโอ้ทำแบรนด์ให้เลยโอ้ดีเ
เฮ้ยจริงๆด้วยมีสติ๊กเกอร์ทำแบรนด์เลยทำแบรนด์เจ๋งอันนี้ไงสั่งเลยสั่งบ้านโอ้โหสุดยอดนี่โอ้เยี่ยมพี่แมวมือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะโอ้สุดๆพี่แมวครับถ้าเราทำแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางผู้ใหญ่ King Power และรายการจึงตั้งใจทำสิ่งนี้พี่แมวครับนี่คือการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์เนี้ยครับพี่แมวดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับมีสติ๊กเกอร์อยู่ 2,000 ดวงครับชื่อว่าแบรนด์ป้าแมวป้าแมวดูนะป้าแมวเห็นไหมนี่ปลานิลแดดเดียวไร้ก้านอยู่ตรงนี้ครับสติ๊กเกอร์ 2,000 ดวงนะครับแล้วตรงนี้ครับคือเครื่องดูดสุญญากาศพร้อมบรรจุภัณฑ์ครับนี่คือบรรจุภัณฑ์ครับถุงพลาสติกอย่างดีครับมันจะดูดสุญญากาศแบบนี้ครับโอ้โหช่วยถนอมอาหารครับแล้วติดสติ๊กเกอร์ลงไปครับก็จะเป็นแบรนด์ของพี่แมวปานินแดดเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งกระจายขายได้ทางออนไลน์ด้วยต้องปรึกษาลูกๆหลานๆว่าจะทำตรงนี้อย่างไรนะครับเรามีอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราก็มีป้ายผ้าด้วยเรามีแบนเนอร์ด้วยร้านป้าแมวปักเข็มแดดเดียวตรงนี้ครับประมาณ 10,000 บาทให้กับพี่แมวแล้วทางผู้ใหญ่ King Power ให้ทุนตั้งต้นในชีวิตด้วยเอาไปซื้อปลาสดอีก 5,000 บาทได้ปลดหนี้ไปแล้ว 55,000 นะได้ตรงนี้รวมกันอีก 15,000 รวมวันนี้มอบให้กับพี่แมวจาก King Power 70,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วพี่แมวนี่คือชีวิตใหม่ชีวิตของการไม่เป็นหนี้ลองศึกษาดูว่ามันจะออนไลน์ได้อย่างไรคือผมต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าทีมงานกรรมการชิมแล้วปลาแดดเดียวของพี่แมวอร่อยจริงๆนะครับตรงนี้เป็นโอกาสครับที่จะได้ชิมของอร่อยและจะได้ช่วยส่งกำลังใจถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสู้ชีวิตครับถ้าท่านสนใจนะครับเบอร์โทรข้างหน้านี้นะครับยังเป็นแม่ค้ามือใหม่แม่ค้ามือใหม่อาจจะยังติดต่อสื่อสารไม่สะดวกท่านให้กำลังใจหน่อยให้โอกาสหน่อยนะครับแล้วก็กำลังผลิตของเราเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าครึ่งโลเนี่ยได้สักกี่ห่อพี่แมวเต็มที่ก็50ถุงต่อวันแม่ค้ากำลังผลิตของเรายังไม่แข็งแรงนะครับ50ถุงต่อวันเนี่ยพอไหวลิมิเต็ดเอดิชั่นลิมิเต็ดสุดๆแย่งกันซื้อแล้วทีนี้ขอให้คนที่ตั้งใจทำงานแบบนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากพี่แมวที่มารายการขอบคุณมากที่นึกถึงรายการนะครับขอบคุณไปถึงคุณป้าข้างบ้านด้วยนะครับที่นึกถึงซุปเปอร์เด็ดนะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยนักสู้ของเรานะครับป้าแมวปานินแดดเดียวครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญเลยครับเขียนไหวไหมเอ่ยท่านผู้ชมครับตรุษจีนนี้ King Power พาคุณผู้ชมสู่อาณาจักรมังกรฉลองยิ่งใหญ่13วัน13คืนกับทัพศิลปินชื่อดังมากมายไปกินเที่ยวขอพรสักการะองค์เทพนาจาเสริมทัพความอร่อยจากร้านอาหารมิชลินไกด์มากมายครับและคอนเสิร์ตสุดประการตาตั้งแต่วันที่6ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่ King Power รางน้ำครับอุ้ยย่าเอ้ยน่ากินสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อนายชิวาผู้สีครับเป็นเจ้าของร้านขนมปังปัง85องศาครับตอนนี้หูยังดีไหมฮะหูก็ดีครับทำไมอ่ะเอาเขาเปิดร้านขนมปัง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 คิดถึงคุณเมาะและนี่คือโจทย์ที่เราจะท้าทายเฮียครับผมให้เวลาเฮียไม่เกิน40วินาทีครับผมไปครับชิ้นแรกเยี่ยมไปเลยไปเลยมั่นใจได้ครับเป๊ะว่ะชิ้นที่6ได้ครับมั่นใจโอ้ยทำไมมาโอ้ยใหญ่จังเลยชิ้นเอ้ยเดี๋ยวพวกคุณเคยให้อาหารปลาสวายไหมคือสามารถแบ่งปันได้ถ้าอยากแบ่งปันไม่แบ่งผมคงทำอะไรดีๆไว้เยอะอ่ะนี่แฮมคีสครับของพี่โก้อยู่แล้วโอ้ดูไส้ทะลักอ่ะไส้เยอะไปไหมอ่ะเยอะมากอ่ะอร่อยมากแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวเพอร์เฟกต์มากพี่ใครครับพี่ใจเย็นๆนะท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับ